คลิปวิดีโอนี้เล่นMinecraftกันนะครับแต่ว่า Minecraft วันนี้นะครับผมเราสามารถที่จะสร้าง Exolot นะครับเอา Exolot หรือว่าน้องเนี่ยไปหลอมรวมกับบล็อกต่างๆและน้องจะมีพลังพิเศษออกมานะครับในคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้วิวตกมากอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดซับแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนไปดูกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมที่2ทําซึ่งอยู่ในเกมของ Minecraft กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะทําการมาจัดการดาต้าแพ็กเพื่อที่มีค่ามังกรกันอีกแล้วได้ทำชาเลนจ์นี้มานานมากนะครับผมซึ่งชาเลนจ์ในวันนี้ที่ผมจะมาทำกันนะครับก็คือว่าเราจะสามารถที่จะเอาเจ้าเอ็กซ์ลอตโต้หรือว่าน้องหมาน้ำของเรานะครับร่วมกับบล็อกอื่นๆเพื่อให้กลายเป็นเอ็กซ์ลอตขั้นสุดยอดได้นะทุกคนเราจะสามารถลงเอ็กซ์ลอตกับอะไรได้บ้างนะครับทุกคนไปภารกิจแรกของเรานะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมตัดไม้เหมือนเดิมก่อนนะครับนี่โอเคตัดไม้ได้4 อันเอ็กซ์ลอตโอเคครับต่อไปภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือทำอุปกรณ์พวกนี่ที่คงที่ขุดเลยสักนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้ผมได้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับผมถึงเวลาที่ผมต้องทำการสร้างพวกพิกแอคแล้วก็อุปกรณ์หินกันเล็กน้อยนะครับนั้นๆโอเคทุกอย่างตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการก็ได้มาเพียบพร้อมแล้วนะครับทุกคนเราขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าเราอาจจะต้องไปจบโลกนรกกันหน่อยนึงโอเคตอนนี้ผมเตรียมอุปกรณ์น่าจะครบแล้วนะครับผมก็คือมีเนื้ออาหารมีไม้มีอะไรพวกนี้ทุกอย่างเต็มหมดเลยนะครับผมซึ่งภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือการที่เราต้องหาถ้ำนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปที่จะต้องลงถ้ำนะครับเพื่อไปสร้างอุปกรณ์ในการคราฟเอ็กซ์ลอตกับสิ่งอื่นๆนะครับทุกคนครับA few moments later โอเคถ้ำนี้ใหญ่อยู่ลงไปน่าจะไม่ตายมั้งไม่ตายหรอกมั้งโอเคผมช่องนิวมีถังน้ำเอ็กซ์ลอตอยู่ครับทำให้ผมสามารถเอ็กซ์ลอตออกมาได้น่ารักจริงๆโอเคครับตอนนี้เราได้เหล็กมาพร้อมแล้วนะครับผมเหล็ก2อันนะครับแล้วก็เอาไม้มาวางไว้4อันอย่างนี้เป็นโต๊ะคราฟเหล็ก2อันวางนะครับจะได้เป็น smithing table หรือว่าโต๊ะคราฟอุปกรณ์มาอย่างที่ทุกคนรู้กันโอเคภารกิจของเราต่อไปอันนี้จะโหดร้ายหน่อยนะน้องๆคือการฆ่าเอ็กซ์ลอตทิ้งนะครับเด้อย่าโอเคย่าโอเคเมื่อเราฆ่าเอ็กซ์ลอตทิ้งนะครับเราจะได้เจ้านี่มาเป็นเอ็กซ์ลอตเตอร์นะครับที่อยู่ในมือเราเราสามารถที่จะเอ็กซ์ลอตเนี่ยทำการหลอมรวมกับบล็อกอะไรต่างๆที่เราได้ทำการเตรียมไว้ได้นะครับทุกคนผมสามารถเอาเอ็กซ์ลอตหลอมรวมกับดินกลายเป็นเอ็กซ์ลอตดินนะครับเขาบอกว่าความสามารถคือจะให้ความเชื่องช้าแล้วก็พลังป้องกันอันยิ่งใหญ่ถ้าเกิดดรอปมันลงพื้นโอเคปุ้งเห็นป่ะทุกคนโอ้ก็คือถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆใกล้ๆน้องนะครับน้องจะให้ความเชื่องช้ากับเราก็คือเป็นสโลเนส4นะครับแต่ว่าก็จะมีรีสิสแทนติดตัวมาด้วยนะครับแล้วเมื่อเราฆ่าน้องนะครับน้องก็จะกลายเป็นเอ็กซ์ลอตธรรมดาเพราะเราไม่ได้ไปเนี่ยต้องฆ่าเอ็กซ์ลอตหลายตัวแล้วนะครับทุกคนเราฆ่าแค่ตัวเดียวก็พอแต่ว่าใช้ได้เรื่อยๆเลยในคำนั้นๆเจ๋งแจ๋วมาเพราะฉะนั้นเรามาขุดลงขุดแหลกขุดแหลกพวกนี้ให้เรียบร้อยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราไปที่ต้องหาอุปกรณ์ในการทำเอ็กซ์ลอตเพิ่มมานะครับทุกคนแต่ผมไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผมมีก่อนนะครับอันต่อไปนะครับที่ผมทำได้คือว่าผมสามารถเอาเอ็กซ์ลอตเนี่ยผสมกับขนแกะสีขาวได้นะครับจะเป็นเอ็กซ์ลอตมันบอกว่าเขาสามารถทำการดรอปแยงมุมไป20อันถ้าเกิดเราดรอปเขาลงพื้นเขาบอกอ๋อนี่เขาบอกว่าให้หาแยงมุมมาให้เขา20อันครับอู้แมวอะหายากเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยตื่นกลับมาใหม่แล้วกันนะเอ็กซ์ลอตโอเคผมฆ่าเขาทิ้งก่อนนะผมว่าตัวอื่นก่อนดีกว่านี่ตัวนี้ดีกว่าครับเอ็กซ์ลอตไม้เขาบอกว่าเขาสามารถเขาคือจะให้ของไม้ถ้าเกิดคุณตีเขาว้าวระเบิดมาเป็นไม้นะครับทุกคนเคดูระเบิดมาดิแถมให้เอ็กซ์ลอตธรรมดามาด้วยก็คืออารมณ์แบบผมว่าปั๊มได้อะอย่างเงี้ยตูมว้าวได้ไม้แบบฟีแบบชิลๆเลยครับแล้วก็ปั๊มเอ็กซ์ลอตได้ด้วยเจ๋งเป้งอุปกรณ์ไม้มันนูแปะต่อไปผมสามารถที่จะเอ็กซ์ลอตผสมกับหินได้นะครับไปกลายเป็นเอ็กซ์ลอตหินเขาบอกว่าจะทำลายบล็อกทุกบล็อกที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาผมขออาหารก่อนเลยเดี๋ยวผมไปลองกันดีกว่าโอเคก่อนหนึ่งผมขอลองใช้เจ้านี่ก่อนดีกว่าผมทำการคิวกดคิวเขานะครับเห็นป่ะเขาเหมือนว่าเขาจะขุดลงไปเลยเว้ยทุกคนก็คือแบบว่าบล็อกอะไรนะครับที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเขาเขาจะทำการขุดลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับแต่เราก็สามารถที่จะตีเขาเพื่อให้เขากลับมาล่างเดิมได้นะครับซึ่งหนาวมันดีไหมมันดีนะมันดีได้ถ้าเกิดเราจะขุดเหมืองอะแต่ตอนนี้ผมขอเก็บแยงมุมก่อนได้ไหมโอเคตรงนี้แยงมุมเต็มเลยครับเก็บแบบรัวๆ20อันพอดีเพียบพร้อมโอเคผมไปผมจะทำการโอเคผมทำการเอาเอ็กซ์ลอตนะครับตัวนี้หลอมรวมกับขนแกะอีกรอบนึงนะครับเมื่อทำการโยนนะเราทำการเอาสติงให้เขา20อันใช่ไหมก็คือกดคลิกไปเลยครับ20อันป้องว้าวเขาดรอปอะไรมาเนี่ยชุดเกราะโปรดักชั่น10แล้วก็สะท้อน10เชตแต่ผมก็จะใส่เอ็กซ์ลอตไปตัวนึงแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะมาต่อไปหลอมรวมกับหินซะหนูแล้วก็กลายเป็นเครื่องจักรในการขุดหินแล้วกันนะไปปองแล้วล่ะนอกจากนี้นะครับเราสามารถเอาเอ็กซ์ลอตนะครับผสมกับโต๊ะคราฟไปด้วยนั่นแหละกลายเป็นเอ็กซ์ลอตโต๊ะคราฟเขาบอกว่าคลิกขวาเพื่อขี่เขาว้าวขี่เอ็กซ์ลอตเกินไปเปล่าเดี๋ยวค่อยขี่แล้วกันเนาะขอเก็บกลับมาก่อนพวกอย่าเดินเร็วไม่เป็นไรผมมีเอ็กซ์ลอตโอ๊กอยู่ปั๊มจากตัวเดียวก็ได้วะโอเคอันต่อไปผมขอทำดีกว่านะครับทำมันต่อไปก็คือว่าเรามีบล็อกเหล็กก็เอ็กซ์ลอตนะครับผสมกับบล็อกเหล็กก็จะได้เป็นเอ็กซ์ลอตเหล็กนะครับผมเขาบอกว่าความสามารถของมันก็คือเปลี่ยนแร่ที่อยู่ใกล้ให้กลายเป็นบล็อกนะครับแต่ไม่สามารถใช้กับเพชรและเนเธอร์ไลท์ได้โอเคผมจะไปลองความสามารถของน้องกันดีกว่าว่าน้องเนี่ยทำความสามารถแบบนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับ
ผมจะลองกับทองดีกว่าหาทองก่อนหาทองมันก็เหล็กอ่ะสองอันนี้ก็พอแล้วอันนี้นี่ทองโอเคอยู่ใกล้ๆซะโอ้มันตายอันนี้ผมลองไอรอนออนหนึ่งนี่ถ้าเกิดไอรอนออวางมันจะกลายเป็นบล็อกเหล็กเลยไหมทุกคนก็คือสามารถปั๊มเหล็กได้แบบชิวๆครับแต่ไม่น่าสามารถใช้ได้กับดิสเลตนะครับสามารถใช้ได้แค่แร่ที่อยู่ข้างบนโอเคไม่เป็นไรเก็บกลับมาก่อนแล้วกันนะโอเคผมจะลองใช้กับตรงนี้แล้วกันนะไปเลยเอ็กซ์ลอตเปลี่ยนแร่ให้กลายเป็นเหล็กซะแร่ของนี้โอ้โหกลายเป็นบล็อกเหล็กยับเลยน้องๆของนี้ดูว่าให้มันดีหน่อยหนูแม่ทำงานทำการบ้างนะดูครับทุกคนนี่มันเปลี่ยนยับเลยว่ะน้องๆแล้วว่ามันสามารถเปลี่ยนทองได้ด้วยอันนี้คือประเด็นเลยโคตรโหดแต่ผมขอไปขุดทองมาก่อนไปเอาทองมาก่อนนี่บล็อกทองจะบล็อกทองแล้วผมจะลองขุดบล็อกทองมานะครับขุดมาสักลืมไปขุดแล้วมันกลายเป็นนี่นี่หว่าต้องใช้นั่นโอเคหนูแกขยับไปฝั่งนู้นได้ไหมขยับไปนู้นสักนิดหนึ่งขยับไปเถอะขยับไปอ่ะตรงนี้แล้วกันนี่โยนไปโอเคครับเปลี่ยนบล็อกทองแล้วแต่ทำไมตอนนี้มอนเตอร์มึงเยอะจังวะเฮ้ยเยอะไปเปล่าตายว้าวบล็อกทองเต็มไปหมดเลยเจ๋งนั่นได้แล้วผมสามารถที่จะไปลงกับบล็อกทองได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าเอ็กซ์ลอตตัวน้อยของผมลงกับบล็อกทองก็เป็นเขาบอกว่าเปลี่ยนทุกบล็อกที่อยู่ใกล้เขาให้กลายเป็นทองจนหมดไหนขอดูหน่อยไปไกลดิว้าวก็คือทุกบล็อกที่เขาเดินเหยียบหรือว่าเดินตามนะครับจะกลายเป็นทองหมดเลยครับเป็นไงการแลกกับพี่กลินแบบรวดเร็วนอกจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอาเอ็กซ์ลอตหลอมรวมกับทรายได้อีกนะครับผมก็คือทำการเอาเอ็กซ์ลอตนะครับกับทรายมารวมกันนะครับจะกลายเป็นเอ็กซ์ลอตแซนเมื่อเราทำการตีเขาจะเกิดเวทมนต์ประหลาดขึ้นไหนขอลองดูหน่อยสิปาไปตีเขาว้าวก็ตายซะมินิเอ็กซ์ลอตเลือด100ก็คือถ้าเกิดผมตีเขาเนี่ยมาทำการอัญเชิญมินิเอ็กซ์ลอตมาเว้ยโอ้ผมรู้แล้วผมไม่น่าไปตีเขาเลยแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอสนะครับเอาเอ็กซ์ลอตทรายเป็นบอสน่าจะให้อะไรดีๆมาผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะฆ่าเขาทิ้งแล้วกันนะลงน้ำไปลงน้ำน่าจะช้าโอเคลงน้ำแล้วช้าสุดยอดโอ้จมน้ำตายด้วยเจ๋งไม่ได้อย่างนี้สิวะนุบชิดกระจกโอเคเราฆ่าเขาได้แล้วนะครับตอนนี้สวยอ๋อมันบั๊กอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับผมฆ่าเขาได้แล้วเมื่อเราฆ่าเขาได้แล้วเขาก็จะบั๊กละบั๊กละเพื่อนโอ้เวนโอเคมันบั๊กนะครับซึ่งผมไม่รู้ผมไปทำไงกับเขาดินอกจากนั้นผมจะมาเอาเอ็กซ์ลอตนะครับผสมกับถังน้ำไปเลยกลายเป็นเอ็กซ์ลอตน้ำเมื่อตีเขาจะทำการอัญเชิญไทรเดนต์สุดเยอะมากมาตีเขามองไปข้างบนสิเฮ้ยไม่ตลกวัดอะไรอะไทรเดนต์สุดเยอะมากอะไรคืออะไรว้าวไทรเดนต์สุดเยอะมากมาดูความสามารถหน่อยนะว้าวโคตรโหดนี่มันไทรเดนต์สุดเยอะมากของจริงโอ้โหผมเก็บไปก่อนโอเคภารกิจของเราคือต้องทำการตามหาเพชรนะครับก็คือต้องเอาเพชรได้ครบหลายก้อนเลยนะครับผมก็คือ9ก้อนน่ะน้องๆซึ่งมันก็ไม่ได้ทำการตามหายากขนาดนั้นเพราะตรงนี้เพชรติดกันเต็มเลยยังกับโกงเนี่ยไม่ใช่โป้น่ะโอเคครับมีเพชรติดกันเต็มขนาดนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋มแมวมาทำการสร้างบล็อกเพชรกันดีกว่าแล้วต่อไปนะครับเราสามารถที่จะเอาเจ้าเอ็กซ์ลอตหลอมรวมกับบล็อกเพชรได้นะครับตามปกติเลยนะครับในเมื่อมันหลอมรวมกับบล็อกทุกบล็อกได้แล้วก็จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นเพชรตามปกติเหมือนหลักการไม่มีผิดและมินิเอ็กซ์ลอตมันคือมึงไม่ตายแล้วมันก็ขึ้นบอสบาร์ทั้งหัวผมเนี่ยนะบ้าเอ้ยโอเคทำการปาครับจะได้เป็นเอ็กซ์ลอตบล็อกเพชรน่ารักเวนเดี๋ยวแกทำอะไรบ้างดีอ๋อถ้าเกิดมันตายมันทำการดรอปเพชรมาเหรอก็ดูดีแต่มันหลอมรวมกับบล็อกเพชรไม่ใช่หรอวะเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตีเขาเนี่ยมันทำการดรอปเพชรออกมาเต็มไปหมดเลยดรอปกาวทูสปาวอ่ะซึ่งเขาบอกว่าจะดรอปเพชรจะเปลี่ยนสิ่งของรอบๆไปกลายเป็นเพชรเว้ยซึ่งผมไม่มั่นใจว่าตรงจุดเนี้ยมันจะดีหรือเปล่าเว้ยเพราะว่า1คือผมไม่ได้เนี่ยอ๋อนี่ไงก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีบล็อกอยู่ใกล้เยอะมันจะดีเว้ยแต่ถ้าเกิดบล็อกอยู่ใกล้ไม่เยอะก็คือมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมได้เพชรมาทั้งหมด27เม็ดแล้วตอนเนี้ยโคตรดีต่อไปเราสามารถเอ็กซ์ลอตหลอมร่วมกับลาวาได้อีกนะครับนั้นๆมาหลอมกันก่อนดีกว่าจะได้เป็น Hit Team to Spawn Random Thing from Nether ถ้าเกิดเราตีเขามันทำการส่งอะไรสักอย่างจาก Nether มาหาเราไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่ตีไปก่อนเขาบอกประมาณเนี้ยนะกินอาหารก่อนกินแล้วมันทองด้วยรวยโอเคเขาบอกให้ตีเขาอ่ะว้าว Ender Pearl ว้าว Ender Pearl ว้าวว้าวตีรัวๆเลยครับพี่ไม่ทำอะไรแล้วผมตีมันอีกเดียวแล้วไม่ไปในเธอแล้วไม่ไปแล้วตอนแรกกะจะไปในเธอโอเคผมไม่ไปแล้วคือถ้าเกิดทำมันได้แล้วปั๊มอ่ะก็คือตีที่แบบรัวๆครับทุกคนผมก็จะไม่ต้องไปในเธอด้วยตึงตุ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 ง
เดี๋ยวเธอไม่ต้องไปได้ของครบแล้วครับแค่นี้แหละผมไปนั่นแหละผมไปหาดีเอ็นนี่แหละชิลต่อไปครับผมสามารถที่จะเอาหลอมลงกับเจ้าออกซิเดนผมสามารถที่จะเอาเจ้าเอ็กซ์ลอร์ดนะครับหลอมลงกับออกซิเดนด้วยนะครับผมกลายเป็นเอ็กซ์ลอร์ดออกซิเดนนะครับฮิตทีมทูสปอนปากัวแต่เมื่อได้เกิดคุณทำปากัวเสร็จคุณจะได้พอร์ทัลสุดเจ๋งมาโอเคผมขอเอาของมาก่อนดีกว่าปากัวนี่อะไรยากโอเคเราโยนเขานะครับแล้วต่อยเขามันจะไปสู่ปากัวว้าวพวกแกไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นั่นแหละโหให้ผมปากัวธรรมดาเถอะพี่เจอเอ็กซ์ลอร์ดเบ็ดได้หมดเลยดูดิเป็นขอโทษครับพี่ The next day โอเคมาถึงเวลาปากัวกันหน่อยแล้วครับในเมื่อมันอยากให้ผมปากัวเทพปากัวขนาดนี้ผมก็ต้องจัดให้เขาหน่อยละในเมื่อเด็กมันขอมาปากัวกันหน่อยโอเคข้างบนอันนี้คือให้โดดไปทางนี้ได้หนูโอเคทางนี้ก็ทางนี้ว้าวกระโดดว้าวกระโดดว้าวฟักฮานี่แกกาแท้ไอ้แกข้ามก่อนดีกว่าไม่ป่าแล้วไม่ป่ากูข้ามก่อนนี่แหละลงมานี่มาโอเคป่ากลัวแล้วในสุดมันได้แล้วมันเนี่ยว้าวพอร์ทเทเบิลมันบอกว่าถ้าเกิดเราคลิกขวาที่มันจะเทเลพอร์ตเราแบบไปไหนก็ไม่รู้ลองคลิกรู้ก็ได้ไม่เสียหายชึบว้าวก็คือว่าว้ามันนรกเลยว่ะก็คือเหมือนเป็นแบบพอร์ทัลที่ว้ามันนรกเลยครับนี่มันของมันนรกแล้วภารกิจอันสุดท้ายที่ผมต้องทำนะครับก็คือการตามหาเนเธอร์ไรท์นะครับทุกคนซึ่งการตามหาเนเธอร์ไรท์ก็ไม่ยากครับก็ใช้เจ้าพิกแอคขุดตลอดโอเคถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างนี้นะครับเราถึงสตองโฮกันแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราถึงสตองโฮกันผมขอทำการเอานี่ก่อนดีกว่าหาอาหารก่อนด้วยการนี่เอาเมลอนต้องเป็นเมลอนสไลด์นี่หว่าโทษทีโอเคเอาเมลอนสไลด์นะครับผสมกับเอ็กซ์ลอตจะกลายเป็นเอ็กซ์ลอตเมลอนสไลด์เมื่อทำการดรอปแล้วเราทำการเมื่อเขาบอกว่าโย่สวัสดีผมขอเมลอนสไลด์10อันได้ไหมโอเคได้ก็ได้วะผมขอหาใส่ครบไปกันโอ้ผมใส่ครบดรอปได้ไปเลยเนี่ยเมลอนชูเตอร์เชื่อมคนทำคนไทยปะเนี่ยผมได้ปืนยิงตังโมพี่เต้นี่ขนาดผมไม่ได้ยุ่งกับพี่เต้มานานพี่เต้มาช่วยผมเลยในเกมนี้ผมได้พี่เต้มาสุดยอดถึงเวลาที่ผมต้องจัดการมังกรด้วยพี่เต้แล้วก่อนที่เราจบกันนะครับเอ็กซ์ลอตผสมกับเนเธอร์ไลท์นะครับผมจะกลายเป็นฮิตทีมทุกเล็กเนียบายออโอเคครับผมก็คือจะได้เป็นเนเธอร์ไลท์มานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตีเขาเนี่ยมันจะให้เนียบายออกก็คือว้าวแร่ที่อยู่ใกล้อันนี้ไม่น่าใช่แร่ใกล้แล้วล่ะน่าจะแร่ไกลอยู่โอเคก็คือว่าแร่น่ะอยู่ใกล้นะครับมันก็จะทำการดรอปออกมาให้นะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนอู้ดูดีตายซะปืนพี่เต้ปืนพี่เต้เวนพี่เต้ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคหลังจากนี้ผมได้ทำการรับพลังจากเอ็กซ์ลอตทุกอย่างมาแล้วถึงเวลาที่ผมต้องไปฆ่ามังกรนั่งโง่ตัวนี้แล้วล่ะนะโอเคมังกรนั่งโง่นี่ผมบอกแล้วว่าไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดผมมีปืนพี่เต้อยู่เพราะพี่เต้ช่วยผมแน่นอนไปเลยพี่เต้เซฟไฟเยอะโอเคตอนนี้เรามาเจอกับมังกรล่ะนั่นมันไอ้สลอตบินได้เวรละเอาไงดีน้องๆคลิปในวันนี้ผมว่าต้องฆ่าไอ้สลอตบินได้สินะในปืนของพี่เต้แล้วเดี๋ยวไอ้เดอะแมนทำไมหน้ามึงไอ้สลอตติดแล้วช่างมันเถอะไม่น่าเหมือนเป็นอุลตร้าแมนเลยวะช่างมันเถอะไม่สำคัญหรอกมั้งโอเคแล้วกว่าพี่แกจะลงมานี่คือแบบคือจะเห็นน้องแม่งดุ๊กดิ๊กเว้ยแล้วเหมือนดุ๊กดิ๊กแหลกเลยสักอย่างเนี่ยทุกคนดูดิผมก็แหลกอ่ะดูดิคือดูมันดุ๊กดิ๊กกว่ามันจะลงมาโอเคเรียบร้อย 3DM ใครสลับและจบเกมคลิปนี้เป็นไงถ้าเกิดคุณชอบนะครับสำหรับดาร์ฟแฟกตัวนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมถ้าเกิดคุณรักอิสระและคำถามในวันนี้คือถ้าเกิดคุณมีอิสระเอาไปเลี้ยงคุณจะเลี้ยงมันไปรูปแบบไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฝากกดไลค์ซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปละบาย